ดูซี่เกิลสาวน้อยที่มีทั้งความเท่และความน่ารักสามารถจับจองเป็นเจ้าของไลน์สติ๊กเกอร์ดูซี่เกิลได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ใหม่ของ Instagram นะครับที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอัพโหลดรูปภาพหรือว่าวิดีโอเนี่ยในโพสต์เดียวได้มากสุดถึง10รูปนะครับผมซึ่งต้องอัปเดต Instagram ให้เป็นเวอร์ชัน 10.9 ก่อนนะครับผมได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับผมวิธีทำนะครับก็ง่ายๆครับกดไปที่ปุ่มตรงกลางแบบนี้นะครับเหมือนที่เราอัปโหลดทุกครั้งนะครับเราเลือกไปที่ Select Multiple นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันแบบนี้แล้วก็เลือกรูปเลยครับให้ครบ10รูปแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็กด Next แล้วก็เลือกฟิลเตอร์ที่เราต้องการหรือว่าไม่เลือกก็ได้นะครับแล้วก็กด Next ครับผมตั้งแคปชั่นนะครับผมแล้วก็กดแชร์เลยนะครับรอสักครู่นะครับผมหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะครับจะได้ไม่ตกเทรนนะครับผมแล้วก็เหมาะสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการจะอัปโหลดรูปเป็นเซตหนึ่งหรือว่าต้องการที่จะขายของบน Instagram นะครับฟีเจอร์นี้เหมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอยากจะพูดคุยกันหรือว่าอยากจะให้ผมเนี่ยแนะนำแอปพลิเคชันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในแอปหน้าครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ